จีนเตรียมทำบัญชีดำแบนคาราโอเกะเพลงที่มีเนื้อหาอันตรายต่อชาติเมื่อวันอังคารที่10สิงหาคมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของจีนเปิดเผยว่าจีนเตรียมสร้างบัญชีดำสำหรับเพลงคาราโอเกะที่มีเนื้อหาอันตรายโดยห้ามเผยแพร่เพลงประเภทนี้ในสถานบริการคาราโอเกะทั่วประเทศซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมระบุว่าบัญชีดำดังกล่าวจะรวบรวมรายชื่อเพลงที่มีเนื้อหาเป็นอันตรายต่อความเป็นเอกภาพระดับชาติอธิปไตยหรือบูรณภาพแห่งดินแดนรวมถึงมีเนื้อหาละเมิดนโยบายทางศาสนาเผยแพร่ลัทธิความเชื่องมงายสนับสนุนสิ่งลามกอนาจารการพนันความรุนแรงยาเสพติดหรือยุยงการก่ออาชญากรรม